สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่เกมสกุลสกุลซิมูเลเตอร์ 3D กันต่อนะคะหลังจากที่วันนั้นเรารู้แล้วนะว่าเรากำลังจะมีลูกคราวนี้เราจะต้องรีบกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับนั้นต้องแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านนั่นเองแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนต้องเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยขับรถค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะหลังจากที่เรารู้ว่าท้องก็ค่อนข้างจะประหม่านิดนึงจะทำอะไรต้องระมัดระวังเพราะว่ามีเด็กในท้องมีลูกอยู่นะถ้าเราขับรถเร็วเกินไปอาจจะเกิดอันตรายได้เอาล่ะตอนนี้เรามาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวไปถามคนข้างหน้าหน่อยดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยๆบ้างสวัสดีค่ะคุณคะคุณ2คนคะแถวนี้มีอะไรอร่อยๆบ้างคะคือว่าวันนี้อากาศดีนะเหมาะกับการออกไปกินข้าวนอกบ้านกันนายคิดว่าพวกเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีล่ะเอ๊ะทำไมเขาไม่คุยกับฉันเลยนี่เธอเป็นใครกันอะหลบไปหน่อยได้ไหมฉันกำลังคุยกับเพื่อนคือว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยๆบ้างคะเธอก็ไปหากินเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวฉันขอคุยกับเพื่อนฉันก่อนโธ่ไม่มีใครคุยกับซากุระเลยน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่ามีผู้ชายยืนอยู่ตรงนี้นะคะ1คนผมกำลังยืนรอรถเมย์อยู่ครับคือว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยๆบ้างคะผมไม่รู้ครับผมกำลังยืนรอรถเมย์อยู่แถวนี้ไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยซ้ำโธ่น่าเสียดายจังเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปหาอะไรอร่อยๆข้างในกินดีกว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาเราแปลกๆแบบนี้เอาใหม่เดี๋ยวขอเดินไปถามพนักงานในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะคือว่าฉันเพิ่งย้ายมาใหม่นะคะไม่รู้ว่าแถวนี้มีร้านอาหารอะไรอร่อยๆบ้างคะร้านอาหารแถวนี้แหละจ๊ะถัดไปอีก2ซอยอะค่ะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ร้านส้มตำอยู่เชิญไปได้เลยนะคะอร่อยมากเลยฉันกินประจำเลยอุ๊ยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันต้องแวะไปหน่อยแล้วแต่ก่อนจะแวะไปเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนะคะนี่เธอพวกเราไปกินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่ามั้ยอุ๊ยสงสัยจะอร่อยจริงๆด้วยนะคะดูเหมือนว่าคนแถวนี้จะแบบชอบอาหารร้านถัดไปมากๆเลยเราจะต้องซื้ออะไรกลับบ้านบ้างเนี่ยอันนี้เลยก็แล้วกันลูกเกดสอดไส้ช็อกโกแลตดูท่าทางจะน่าอร่อย ลูกเกดที่ไหนสอดไส้ช็อกโกแลตอ่ะงั้นเมื่อเราซื้อของได้แล้วนะคะเราก็ต้องเอาไปจ่ายเงินนี่เลยจ่ายที่พนักงานคนนี้คนสวยโอ้ยขอบคุณมากนะคะอย่าลืมไปกินส้มตำไก่ย่างร้านถัดไปนะขอบใจมากจ้ะเดี๋ยวฉันจะแวะไปก็แล้วกันนะแต่ว่าฉันต้องเอาลูกเกดสอดไส้ช็อกโกแลตกลับไปทำอาหารให้ที่บ้านก่อนน่ะ กลับบ้านกันดีกว่าค่ะทุกคนรถของเราอยู่ข้างหน้าตอนนี้ดูท่าทางจะแบบใกล้ตอนเย็นแล้วนะแล้วก็ลูกสาวแล้วก็แฟนของเราน่าจะใกล้กลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกลับบ้านกลับไปทำลูกเกดสอดไส้ช็อกโกแลตให้เขากินบ้านอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนั่นไงเจอแล้วแสดงว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะฮึบเอาเดี๋ยวถอยมาใหม่กลับมาจอดก่อนเอ้ยจอดรถลำบากน่าดูสงสัยท้องเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะขับรถลำบากแต่แบบว่าเมื่อกี้มันยังไม่ใหญ่ไม่ใช่หรอหรือว่าเราจะขับรถเลยไปนิดนึงอ่ะจอดใกล้ๆนิดนึงนี่อึ๊บถึงแล้วเฮ้ยต้องรีบเข้าบ้านแล้วล่ะต้องรีบกลับไปทำอาหารเอ้านั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยคุณแฟนกับลูกสาวกลับมาบ้านแล้วคือว่าจะว่ายังไงดีล่ะฉันยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไปพักผ่อนข้างในบ้านก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะรีบไปทำกับข้าวให้นะคะโอ้โหคุณแม่ของเราไม่ต้องรีบก็ได้นะคะกำลังท้องกำลังไส้อยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปช่วยเธอทำกับข้าวกันดีกว่านะคะวันนี้มีเมนูเมื่อกี้ซื้ออะไรมานะลูกเกดสอดไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมแล้ววันนี้จะทำเมนูอะไรเนี่ยลูกเกดมันทำอะไรได้โอ้โหซื้ออะไรมาแต่ละอย่างนี่สงสัยลูกในท้องคงอยากจะกินลูกเกดแน่นอนเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องช่วยเธอทำกับข้าววันนี้ทำเมนูอะไรดีนะทำอันนี้ก็แล้วกันสุกี้ของโปรดของทุกคนมาเลยจ้ามาเลยคุณแม่ทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกขาคุณแฟนขาเอ้ยรถเฮ้ยถอยหลังมาเร็วถอยหลังเกือบไปแล้วไหมเล่าเดินเข้าไปในเตาแก๊สได้ไงดูสิเตาแก๊สอะไรก็ไม่ปิดแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปเรียก
เรียกคุณแฟนก่อนนะคะแล้วก็ไปเรียกลูกสาวของเราให้ลงมากินข้าวนี่ไงคุณแฟนของเรากำลังอยู่ในห้องสงสัยกำลังพักผ่อนอยู่คุณแฟนคะอาหารพร้อมแล้วนะคะตั้งอยู่บนโต๊ะวันนี้มีสุกี้ค่ะอาหารน่าอร่อยดีนะเดี๋ยวฉันไปกินก็แล้วกันไปเรียกลูกของเรามากินข้าวด้วยนะกินให้พร้อมหน้าพร้อมตาคือว่าฉันมีเรื่องจะบอกกับคุณนะคะเรื่องอะไรเหรอคือว่าเมื่อกลางวันนะคะฉันไปโรงพยาบาลมาแล้วก็เดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเข้าไปนะคะไปเจอคุณพยาบาลค่ะแล้วนี่เราจะต้องย้อนกลับไปอีกไหมเนี่ยโอ้โหนี่เราต้องเดินเข้าไปหาคุณพยาบาลแล้วก็เข้าไปตรวจรักษาใหม่หรอถึงจะไปบอกกับบอยเฟรนได้โอ้นี่ไงเราเข้ามาตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องรีบขับรถกลับไปบอกบอยเฟรนของเราต่ออีกกลับไปบอกคุณแฟนขั้นตอนอะไรจะเยอะขนาดนั้นอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตามขั้นตอนนะคะขับรถกลับบ้านแล้วไปบอกคุณบอยเฟรนแต่ว่าก่อนที่จะบอกนั้นคือเธอจะต้องไปแต่งตัวก่อน เรื่องมากอะไรขนาดนี้อ่ะต้องไปแต่งตัวให้สวยก่อนนะคะแล้วก็ไปบอกข่าวดีว่าเธอกำลังท้องนั่นเองซากุระของเรากำลังตั้งท้องอยู่นะคะแต่งตัวตรงไหนแล้วเนี่ยห้องแต่งตัวตรงไหนเอ่ยมันไม่มีลูกศรแล้วอ่ะเอานี่ไงวงเวทเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปยืนในวงเวทนะคะเอาเดี๋ยวหยิบอะไรมาน่ะทำไมรีดเสื้อผ้าได้แบบ เรียบกริบแบนราบมาเลยชุดของเธอดูแบบเรียบมากดูเป็นแบบบางมากบางเฉียบเป็นคนที่รีดเสื้อผ้าได้แบบดีมากสุดยอดเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงเพื่อที่จะได้บอกคุณแฟนของเราว่าตอนนี้เราตั้งท้องแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงไหนล่ะนี่ไงจะแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนแล้วโอ้โหดูสิสวยมากแต่แบบใส่ชุดนี้จะดีหรอมันจะอึดอัดไปหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปบอกคุณแฟนนั้นเธอเรื่องมากอีกแล้วต้องทำการแต่งหน้าไปบอกชุดนี้ไม่ได้ทุกคนต้องแต่งหน้าก่อนอีกห้องแต่งหน้าอยู่ไหนนี่ไงจะแล้วนี่ฉันจะต้องแต่งหน้าให้สวยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของฉันฉันจะไปบอกแฟนของฉันว่าฉันอ้าวเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อนี่เรากำลังหยิบเครื่องสำอางเหรอแล้วก็ต้องไปที่ห้องน้ำแล้วมันแต่งตรงนั้นเลยไม่ได้เหรอโอ้ยเอาใหม่อ่ะโอเคต้องตามใจเธอนิดนึงนะคะต้องตามใจคุณแม่หน่อยต้องไปที่ห้องน้ำแล้วก็คราวนี้เราจะแต่งหน้าได้หรือเปล่าไปดูสิน่าจะแต่งหน้าได้แล้วนะนี่ไงจุ๊บจับจุ๊บจับอุ๊ยจะต้องทาแป้งทาปากทาลิปสติกให้สวยสวยหรือยังสวยแล้วนะคะดูสิดวงตาเป็นประกายเลยคราวนี้เรามีหน้าที่พาเธอไปนะคะบอกบอยเฟรนของเธอว่าบอยเฟรนค่ะบอยเฟรนซากุระมีอะไรจะบอกค่ะบอยเฟรนอยู่ไหนเนี่ยหาบอยเฟรนไม่เจอเลยไปแอบอยู่ตรงไหนกันนะสรุปว่าบอยเฟรนของเราอยู่ไหนเนี่ย หายากเหลือเกินนี่ไงวงแหวนเวทเจอไหมโอ้นี่ไงเจอแล้วบอยเฟรนค่ะฉันมีเรื่องยินดีมากเลยค่ะคือว่าฉันไปโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็ฉันกำลังจะมีลูกค่ะดีใจไหมคะจุ๊บ อุ้ยต้องเซ็นเซอร์นิดนึงเฮ้ยดูก่อนเฮ้ยพอบอกแล้วปุ๊บท้องใหญ่ปั๊บเลยอ่ะทุกคนดูดิซากุระของเราท้องใหญ่ขึ้นมามากแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของซากุระก็ยังคงมีต่อไปนะคะวันแรกในการตั้งครรภ์ก็คือต้องไปที่ไหนเนี่ยไปห้องน้ำเหรอ ไปทำอะไรในห้องน้ำอ่ะไม่เป็นไรดูลาดราวแล้วแบบท้องใหญ่แบบเร็วมากเลยอ่ะนี่แป๊บเดียวเองนะท้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไปห้องน้ำไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบว่าต้องค่อยๆเดินไปดูเธอแบบเยื้องย่างแบบยาวนานขึ้นหนาเดินช้ามากทางไหนเนี่ยต้องไปห้องน้ำเข้าทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันภารกิจของคุณแม่ในวันนี้คือทำอะไรคืออะไรคืองงคือเท่านี้หรอคืออ๋อมาสำรวจห้องน้ำว่ามันพร้อมหรือเปล่าพร้อมสำหรับการเข้าห้องน้ำโอเคเข้าห้องน้ำเรียบร้อยพร้อมแล้วคราวนี้เราจะต้องไปปลุกคุณแฟนของเรานะคะ
ให้ตื่นได้แล้วไปทำงานคุณแฟนขาที่รักขาที่รักเรียกที่รักดีกว่าที่รักจ๋าตื่นได้แล้วค่ะคือว่าเช้าแล้วนะคะต้องรีบไปทำงานแล้วค่ะที่รักตื่นได้แล้วเอาล่ะที่รักเราตื่นแล้ว เสียงเรียกขนาดนี้ควรตื่นได้แล้วหลังจากที่เราปลุกที่รักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องปลุกลูกสาวของเราต่อลูกสาวหรือน้องไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นลูกสาวนะมาลูกจ๋าลูกตื่นได้แล้วนะจ๊ะต้องไปโรงเรียนแล้วจ้าเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวให้นะ Good morning จ้าทุกคนภารกิจต่อไปนะคะหลังจากที่เราปลุกลูกสาวแล้วก็ที่รักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องไปทำกับข้าวโหน่าเห็นใจมากเลยอะท้องใหญ่ขนาดนี้นะคะยังต้องทำภารกิจรายวันไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็ไปทำงานหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะดูท่าทางคุณแม่คงเหนื่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เห็นคุณแม่ของเราเหนื่อยขนาดนี้แล้วต้องรักคุณแม่ให้มากๆเลยนะจ๊ะดูสิต้องไปทำกับข้าวท้องใหญ่โตมโหฬารแบบนี้ดูท่าทางจะจับกระทะเตาหลิวลำบากนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวพวกเราจะต้องช่วยเขาแล้วนะคะวันนี้ฉันจะทำอะไรกินดีนะต้มยำกุ้งดีกว่าทุกคนอาหารเช้าเสร็จแล้วจ้าต้มยำกุ้งมากินกันเร็วมาแล้วทุกคนมาแล้วมายังอ่ะลูกสาวแล้วก็ที่รักมากินข้าวกันหรือยังคะหรือว่าเราจะต้องไปเรียกอีกเหรอโถนี่ต้องเดินทางไปเรียกอีกเหรอตะโกนไม่ได้เหรอไม่ได้นะทุกคนเราจะต้องเดินแบบเดินไปเรียกเขาให้มากินข้าวมาแล้วจ้าหลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางแบบยาวนานมากสำหรับการเรียกทุกคนให้มากินข้าวนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวได้แล้วจ้า